ตั้งชื่อหัวข้อว่าอดีตเพื่อความทรงจำปัจจุบันเพื่อปรับปรุงนะครับโอเคก็มีสองคำอดีตกับปัจจุบันแล้วก็ความทรงจำกับปรับปรุงอันนี้มันจะอยู่คู่กันแต่ก็มีหลายคนที่ชอบเอาไปสลับที่สลับทางกันนะครับเรื่องแรงบันดาลใจในเรื่องนี้ก็มาจากมีโอกาสเมื่อวานได้ไปดูหนังกับครอบครัวแน่นอนเรื่อง The Flash นะครับก็จริงๆก็ไม่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเคยดูเรื่อง The Flash แต่ว่าไม่เคยดูเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนประวัติอะไรเขาช่วงนี้เป็นช่วงมัลติเวิร์สมากมายของไม่ว่าจะเป็น DC หรือ Marvel นะครับก็โอเคมีความน่าสนใจคราวนี้มาบอกว่าเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยจาก The Flash มีเรื่องยังไงบ้างก็ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าจะไม่มีสปอยแน่นอนนะครับจะไม่สปอยแต่แค่ว่าจะหยิบเรื่องที่มีแรงบันดาลใจแล้วมาเกี่ยวข้องยังไงกับชื่อเรื่องเดี๋ยวค่อยโยงกันนะครับก็ประมาณว่าอันแรกที่ประทับใจก็คือเรื่องความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครอบครัวเหมือนเดิมหนังสมัยนี้ผมดีมากๆก็สนับสนุนอย่างยิ่งเลยที่ทุกเรื่องหลายเรื่องแล้วกันเนาะก็อยากจะให้มีเกือบทุกเรื่องแล้วกันว่าเขาจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนที่ทำงานคนรักหรือครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่จริงๆอันนี้จุดแรกก็คือเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอันที่สองก็คือเกี่ยวกับเขาพูดถึงเรื่องความเจ็บปวดซึ่งความเจ็บปวดจะว่าเป็นอดีตหรือปัจจุบันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำความเข้าใจว่าไอ้ความเจ็บปวดเนี้ยหรือความเสียใจเนี้ยมันจะหล่อหลอมให้เราเป็นเราทุกวันนี้อาจจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะแต่ถ้าเรามองโลกในแง่ดีว่าให้เรายังมีชีวิตอยู่ได้อันนั้นมันก็ดีที่สุดแล้วอันนี้คือประเด็นต่อมาแล้วประเด็นถัดไปอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะทามมิ่งเวลาการกระทำของแต่ละคนนะผมก็เชื่ออย่างนั้นเลยนะยิ่งดูในบางส่วนของพาร์ทเนี่ยทำให้เข้าใจเลยว่าเหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยมองย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเรากลับไปได้สมมุตินะแล้วเราไปคุยกับตัวเราเองเนี่ยเราจะดีต่อกันไหมเราจะคิดเห็นเหมือนกันไหมส่วนตัวนะผมเชื่อว่าไม่เลยอย่างผมเนี่ยก็เคยคุยกับลูกชายบ่อยๆเลยว่าป้ามีเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าป้าเปรียบเทียบชีวิตเหมือนไม้กระดกนะฮะที่ต้องรักษาบาลานซ์ไม่ว่าจะซ้ายจะขวายังไงเนี่ยไม่ว่าตรงไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเราต้องเหมือนกับชีวิตที่เรารักษาบาลานซ์แต่ว่าชีวิตเราไม่ได้แค่นั้นไม้กระดกเนี่ยมันมีสูงปี๊ดหรือต่ำเตี้ยเรียดินหรืออยู่ตรงกลางความหมายก็คือว่าถ้าต่ำเตี้ยมันกระแทกหรือตกมันก็ไม่เจ็บมากระดับกลางก็เจ็บมากหน่อยระดับสูงมันก็อาจจะถึงตายหรือถึงแบบพิการหรือถึงต้องรักษาตัวยาวความหมายก็คืออย่างผมเองก็เคยเล่าให้ลูกชายบอกว่ามีช่วงชีวิตประมาณสัก2ครั้งที่อยู่บนไม้กระดกที่สูงมากนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเคยตกเคยพลาดเพราะเราไม่รักษาบาลานซ์เราอย่างเช่นช่วงวัยรุ่นเราใช้ชีวิตมากเกินไปเรามีความรุนแรงมากเกินไปเรามีความรักมากเกินไปเราอยากทดลองอะไรมากเกินไปมันทำให้บาลานซ์มันไม่เกิดมันเอียงมากจนตกแล้วก็เจ็บตัวมากหรือมีช่วงนึงในชีวิตบอกกับลูกชายว่ามี2ช่วงคือช่วงที่โอเคโตขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วคือสร้างความมั่นใจทำงานมาจนมีความมีอีโก้ที่มากแล้วก็แบบเรียกว่าอะไรประสบเหมือนจะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำไปเราคิดว่าตัวเองเราเก่งมากมายแล้ววันนึงเราพลาดเราล่วงแล้วเรามีเวลามาทบทวนเราก็ว่าโอ้จริงๆเราเนี่ยไม่ได้ฉลาดเลยเราโง่ด้วยซ้ำนะฮะคือเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครดูตัวเองมันไม่ใช่ว่าเราทำสำเร็จแล้วมันจะฉลาดนะแต่เราต้องเรียนรู้จากการที่เราผิดพลาดเราก็เคยเล่าให้ลูกชายอย่างนั้นฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็เป็นบอกอีกอย่างนึงว่าเพราะเราเมื่อสมมุติว่าเราคุยกับตัวเองเมื่ออดีตมันจะคนละเรื่องเลยกับตอนนี้ฉะนั้นเราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยเช่นกันว่าคนอื่นก็มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปได้มันก็เลยโยงใยมาถึงเรื่องที่จะบอกว่าคืออดีตอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีไว้เพื่อจดจำมันไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ไขมันไม่ได้มีไว้เพื่อเสียใจแต่มันมีไว้เพื่อจดจำในบทเรียนที่ดีหรือไม่ดีเราก็ทำความเข้าใจแต่ไอ้ปัจจุบันเนี่ยที่เราคิดถึงมันแล้วเราก็เอาอดีตมาเป็นบทเรียนด้วยเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่เราปรับปรุงได้แล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราก็เชื่อว่าอนาคตมันก็จะดีอยู่ดีแต่พอเราไปถึงอนาคตเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะวันนั้นถ้าไม่อย่างนั้นถ้าไม่อย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะไร
นะครับก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนที่ยังจมอยู่กับอดีตทําความเข้าใจกับมันใหม่นะครับแล้วก็กังวลกับอนาคตที่มากเกินไปก็อย่าไปคิดอะไรมันเยอะอยู่กับปัจจุบันให้ดีเหมือนเดิมอยู่กับปัจจุบันนะและทำให้ดีที่สุดก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับก็ขออวยพรบอกกับคนอื่นแล้วก็บอกกับตัวเองแบบนี้เช่นกันนะครับ